สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะมื้อนี้ผมจะพามาให้ปุ๋ยพริกค่ะพี่น้องจะมาให้ปุ๋ยพริกหลังจากที่เฮาให้ปุ๋ยทั้งใบไปแล้วเนาะค่ะตอนช่วงที่ผมเด็ดใบล่างให้เขาเนาะเนี่ยเขาก็ได้เริ่มที่จะบางต้นก็ได้ติดหมากติดหน่วยแล้วค่ะผมก็จะมาให้ปุ๋ยอีกค่ะเป็นปุ๋ยน้ำสูตรเก่าสูตรเดิมผมนั่นแหละผมบ่มตั้งแต่บำรุงมาตั้งแต่เริ่มปลูกพุ่นแล้วเนาะค่ะตั้งแต่บ่ซื่อๆอ่ะบำรุงมาตั้งแต่ต้นเป็นต้นกล้าพุ่นเนาะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะมาให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำก็จะมีปุ๋ยขี้หมาค่ะเป็นปุ๋ยขี้หมามื้อนี้อากาศก็มืดครึ้มเดี๋ยวเฮ้ยฮ้อนทั้งครึ้มทั้งฮ้อนค่ะนี่อันนี้เป็นผมเอาตากแดดไว้มันสิกลายเป็นสีจุลินทรีย์แล้วเป็นมุ่นมาเด้อค่ะจะมี FC ใหม่ๆเพิ่นถามเขามาผมกะปริมาณเอาเด้อค่ะเด้อบัวรดน้ำก็สิอยู่ประมาณ10ลิตรแม่นบ่10ลิตรผมก็สิใส่อยู่ประมาณ8ลิตรน้ำเปล่าเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำฝนก็แล้วแต่ส่วนอันนี้เป็นสูตรหัวเชื่อเด้อค่ะเป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยนอกล้วยจังซี่ล่ะค่ะนี่สูตรเปลือกกล้วยนอกกล้วยน้ำมักกะเอาง่ายๆแบบนี้แหละสำหรับคนบ่มีไรหน้าเดี๋ยวก็สิพาไปลดหนักเมตรจักหน่อยโอ้ยผมหนักแบบนึงผมหนัก8ลิตรก็นักแล้วมันลดนี่ทางนี้มันจังถนัดขางซ้ายมันบ่ถนัดลดลงไปแบบนี้ต้นนี้เป็นโรคแม่งเพียร่งไหมค่ะผมก็ได้ถอนออกแต่ก่อนนี่ผมปลูก3ต้นผมลองปลูก3ต้นต่อกระถางนะบ่ได้ผลเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากระถางขนาด30ลิตรมันบ่ใหญ่ค่ะมันแย่งอาหารกันผมก็เลยถอนออกให้มันเหลือกระถางละต้นไปเลยค่ะถาดอาหารลงเพียลงเลยผมบ่ค่อยได้ดูแลอะไรเนี่ยหดได้น้ำอากาศร้อน2กระถางนี่เอามาปลูกใหม่มันจะแตกยอดมากแตกยอดมากเพราะว่าเขาเอามาปลูกตอนที่เขาใหญ่แล้วเสร็จไหมค่ะพอใบเก่าเขาก็จะหัวไซล่ะมันแก่แล้วผมก็เด็ดไหมค่ะพอเด็ดใบแล้วเขาก็สิเริ่มแตกช่อดอกมาอยู่นี่สังเกตเบิ่งผมก็สิมาบำรุงเอาดอกเพราะว่าต้นนี้ผมปลูก2ต้น3ต้นว่าจำบ่ได้สิเว้าถามเรื่องจุลินทรีย์เนี่ยคือเป็นแนวนั่นล่ะค่ะนั่นนอนแองแมงอยู่นั่นแรกๆมันเป็นสีแดงอยู่เด้อค่ะพี่น้องเพราะไอ้บุ้มเอาเชื้อสิเอาอาหารมันมาเติมไหมค่ะเอาไข่เอาน้ำไอ้ปลาเอาไข่เอาปลาเอาผงชูรสผสมเอามาหยอดลงทะละหางซ้อนหนึ่งสิเนี่ยน้อยบนนั่นเปลี่ยนสีเลยค่ะเปลี่ยนสีเลยโดนแดดจัดคือเป็นจังสันละเฮ้มันเป็นอีหยังละเฮ้มันสิใส่ได้บ่ใส่บ่ได้มึงก็สิไปเฮ็ดใหม่มันใส่บ่ได้ดอกมันเป็นแบบนั้นล่ะมันกลายเป็นน้ำใสคุ้นๆไปเลยแม่ค่ะสร้างหัวมันเถอะนี่อันนี้ก็เพียลงเพื่อนค่ะนี่เพียลงเพราะเพียลงแบบนี้เดี๋ยวผมก็สิเด็ดจังสิเด้ให้มันแตกมาใหม่เด็ดออกอย่าเด็ดออกเบิดเด้อใบเด็ดออกไปเด็ดไปน้ำทะละมือละนิดมือละหน่อยเหมือนกับเฮากำจัดเพียไปน้ำนั่นล่ะค่ะเพียไฟมันตัวน้อยเนาะมันกำจัดยากถ้ามันได้ลงกินแล้วเนี่ยบ่เหลืออย่างเด้นี่ใบยิกใบง้อเบิดใบเหลืองล่นร่วงออกหมดเลยนี่แหละค่ะสูตรปุ๋ยของบุ๋ม FC พุ่นถามมาเนาะว่าให้ปุ๋ยจังใดเนาะค่ะบุ๋มขยันย่ำใดบุ๋มก็ให้ย่ำนั่นเด้อค่ะคือบุ๋มใส่วิธีสังเกตต้นพืชต้นผักเอาแล้วก็บุ๋มสิให้เป็นช่วงๆจังซี่ค่ะช่วงที่เขาจะเริ่มเติบโตหรือว่าช่วงที่เขากำลังให้ดอกให้หน่วยเนาะค่ะเขาก็ต้องการพวกธาตุอาหารเนาะเพราะว่าดินเก่าในกระถางนี่บุ๋มปลูกมาบ่แม่น 4-5 ปีแล้วบ่3-4 ปีแล้วบ่มันได้เฮ็ด YouTube มาเนี่ยค่ะใส่ดินเก่าซ้ำๆซ้ำๆแต่ว่าปีนี้บุ้มบ่ได้เอาดินใหม่ผสมเนาะค่ะบุ้มยกบ่ได้ปีนี้บุ้มยกบ่ได้บุ้มก็เลยบ่ได้ซื้อดินใหม่มาเบิ่งว่า
ปีต่อไปซีซั่นต่อไปอุ้มสิลองเอาดินใหม่ผสมเบิ่งนี่เริ่มให้ดอกมาแล้วส่วนกระถางนี่มัน2มัน2ต้นเด้อค่ะนี่กระถางนี่2ต้นให้ดอกหลายๆแต่ก็น่าจะบ่จับหมดดอกค่ะบุ้มมานะอาจจะมีหลวงออกมันก็อาจจะมีหลวงออกมั่งนั่นล่ะเพราะว่าเบิ่งบ่ะเบิ่งน่ะมันเดี๋ยวบอกพริกมันสิดกมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พร้อมเด้ออันนี้มันเป็นพริกขี้หนูหัวเลือเป็นบอกพริกที่ให้น้อยดกดีอีหลีค่ะพี่น้องถ้าเฮาดูแลบำรุงดีๆเนาะเนี่ยถ้าแม่นเจอปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีนี่สิเป็นจังได๋นี่ขนาดบุ้มบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีได้นี่ค่ะเนี่ยสิเป็นจังได๋บุ้มใส่แต่ดินออร์แกนิกนี่แล้วก็เป็นพวกน้ำมักน้ำมักมุ่นหมามุ่นสัตว์ไปจังซี่นะคะจุลินทรีย์จุลินทรีย์ไปจังซี่โอ้อ่อนซ่อนแต่ว่าทางนี้คือจังเพียลงนี่ล่ะนี่เห็นบ่เนี่ยค่ะนี่ลักษณะคือเพียลงค่ะเนี่ยแบบนี้เด็ดออกไปน้ำแล้วมันใหญ่มาน้ำก็เด็ดออกไปน้ำมันเพียลงเนี่ยมันก็สีเหลืองสิมันเหลืองเพียมันดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะค่ะเพราะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วใบพืชของห้องมันก็บ่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้เนาะมันก็เหลืองตายหลวงโลนลงเพราะใบพืชบ่สามารถสังเคราะห์แสงหรือว่าสร้างอาหารให้ต้นได้บางต้นเนี่ยถ้ามันเป็นไปเบื้อตั้งสิต้นมันก็สิตายลุ่งไปเลยเด้อค่ะมันก็สิสั่งความเสียหายให้แกสวนเฮาเนาะค่ะเนาะสวนพริกแต่ว่าบุ้มปลูกกินเองบุ้มก็บ่ได้บ่หลีปานใดค่ะต้นใดลุ่งหลายๆบุ้มก็ถอนถิ่มไปเลยจังซี่นะคะเพราะว่าเฮาก็เหมือนกับการยุดการระบาดของเพียไปเพียไฟนี่มันลุ่งเร็วอีหลีเด้อค่ะลุ่งเร็วคันล่งต้นนึงคันเฮาบ่รีบกำจัดหรือว่าป้องกันไว้นี่ล่ามไปทั่วสวนเลยสร้างความเสียหายปีนี้ก็สิบ่ได้บอกพริกหลายดอกบ่ได้หลายคือปีกายนั่นดอกปีกายปีก้อนนั้นได้หลายปีนี้บ่ค่อยได้ดูแลเนาะดูแลตามเอาเฮามีเวลาย่ำใดเฮาก็เข้าสวนย่ำนั่นเข้าสวนก็มีแต่เข้าสวนรดน้ำปล่อยเพียลงมึงนี่คักแน่คักโพดทั้งนี้คือกันบ่ได้เว้าโพดได้เบิ่งเพียเพียไฟค่ะหลายคักบ่เดี๋ยวบุ้มสิรดน้ำเอ้ยบุ้มสิให้ปุ๋ยบุ้มสิให้ปุ๋ยรดปุ๋ยให้มันแล้วก่อนนะทั้งนี้บุ้มก็เก็บแล้วเก็บแล้วก็ให้ปุ๋ยคือกันเด้อค่ะเด้อถ้าเฮาเก็บหน่วยมันออกชุดแรกแล้วเฮาก็มาเด็ดใบเด็ดใบตัดแต่งให้คือทำสาวค่ะเพราะทำสาวแล้วเฮาก็ปล่อยไว้จักอาทิตย์นึงค่อยมาให้ปุ๋ยจังซี่นะคะนี่ก็เริ่มสิให้ดอกชุดใหม่มาแล้วทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตออกก็จนมันหมดอายุไขมันผุนราคาบำรุงไปจนมันหอดย่ำใดก็ย่ำนั่นล่ะหนาหนาวเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะคลิปนี้บุ้มก็มาซ้ำนี่แล้วเด้อค่ะสูตรปุ๋ยกับสูตรเก่าสูตรเดิมนั่นล่ะขยันย่ำใดก็ให้ย่ำนั่นล่ะบุ้มอ่ะสำหรับผู้ใดที่บ่ได้ให้ปุ๋ยเคมีเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ให้เคมีน่ะอย่าให้บ่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าทางบ้านโทรมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นอันต้นกากำลังงามๆเอาปุ๋ยไปใส่ไตเบิดซ้ำว่าซั่นผู้เพิ่นนั่นบ่ทันได้รู้เนาะเอาปุ๋ยไปใส่ไตเบิดนี่มันก็สิเด็ดออกซิค่ำแล้วไปกันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ